ทีนี้มันก็มีเรื่องหนึ่งซึ่งทำข้างคาอยู่คือการอบรมพระบวชใหม่วาทภิกษุนวกะซึ่งทำมาแล้ว11ครั้งและจะทำเป็นครั้งสุดท้ายตามที่สัญญาไว้วันอาทิตย์เลื่อนมาวันนี้ เป็นครั้งที่12นี่ขอให้ฟังดูดีๆสำหรับภิกษุนวกะผู้บวชใหม่ทั้งหลายซึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแปลงคือว่าจะต้องจากกันไปหรืออะไรเหล่านี้เป็นต้นจึงขอบรรยายอบรมภิกษุนวกะเป็นครั้งสุดท้ายต่อกันไปเลยนั่งคราวเดียวกันเพราะว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายนะคือมันเป็นการหยุดการบรรยายเพียงครั้งนี้ครั้งที่12นี่วันนี้จะพูดสำหรับภิกษุนวกะโดยหัวข้อว่าการรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษการรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษพูดอย่างนี้หลายคนคงไม่เชื่อแต่นึกคัดค้านขัดแย้งอยู่ในใจว่าเป็นมหาบุรุษสูงสุดจะมารับใช้ผู้อื่นทำไมแต่ข้อยืนยันว่าการรับใช้ผู้อื่นนั่นแหละเป็นลักษณะของมหาบุรุษหรือเป็นหัวใจของความเป็นมหาบุรุษเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใครสมัครที่จะรับใช้ผู้อื่นส่วนมากมันต้องการให้ผู้อื่นรับใช้ตนเอาอกเอาใจตนช่วยเหลือตนอะไรไปเสียท่าเดียวความคิดจะรับใช้ผู้อื่นนั่นมันไม่ค่อยจะมีสำหรับบางคนมันดูจะไม่มีเลยบางคนก็มีบ้างถ้าใครมีมากก็ดีเป็นผู้เดินตามรอยมหาบุรุษซึ่งจะต้องมุ่งหมายเอาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นยอดของมหาบุรุษคนก็จะไม่เชื่อ เมื่อเราได้ศึกษาสังเกตทบทวนมาโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะพบความหมายง่ายหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านเกิดมาโปรดผู้อื่นโปรดสัตว์โลกแต่ที่แท้ก็มารับใช้นั่นเองช่วยขนสัตว์พาสัตว์ไปขนสัตว์ออกไปจากวัฏฏสงสารเนี่ยมันมีลักษณะของความรับใช้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยแต่การช่วยมันก็คือการรับใช้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะตามมติฝ่ายมหายานแล้วก็ยิ่งเป็นผู้รับใช้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงจะช่วยคนออกไปใช้พ้นจากกองทุกข์ไม่ว่าจะลำบากเหนื่อยยากอย่างไรก็จะทำแล้วก็ได้พยายามกระทำบำเพ็ญบารมีในความเป็นพุทธโพธิสัตว์นี่นับด้วยอสงไขยกับเสียอสงไขยแสนกับอะไรแล้วแต่จะเชื่อหรือจะไม่เชื่อแต่ข้อความมันมีอยู่อย่างนั้นสี่อสงไขยแสนกับบำเพ็ญบารมีโพธิสัตว์เพื่อจะรื้อขนสัตว์โลก คนที่ยังมีตัวตนยกหูชูหางมันรับใช้ใครไม่ได้คนที่หมดตัวตนหมดตัวหมดตนหยุดหมดความยึดมั่นในตัวตนเท่านั้นที่จะรับใช้ผู้อื่นได้ในคนที่มีอหังการมามังการยกหูชูหางมันรับใช้ใครไม่ได้แล้วมันจะยกตนข่มท่านข่มขีผู้อื่นนู่น
แล้วมันจะมารับใช้ใครได้อย่างไรนั่นมันอันธพาลถึงขนาดนั้นนะนั่นคำว่ารับใช้ผู้อื่นได้เนี่ยมีความหมายมากมันต้องหมดความเห็นกับตนหมดตัวหมดตนมันจึงจะรับใช้ผู้อื่นได้การรับใช้ผู้อื่นนั่นแหละทำให้หมดความเห็นกับตนหรือหมดความถือตัวถือตนนั่นขอให้ใช้บทเรียนอันนี้ฝึกฝนอันนี้รับใช้ผู้อื่นนั่นแหละจะทำให้หมดตัวหมดตนจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยการรับใช้ผู้อื่นมันเป็นวิธีทางหนึ่งและทางใหญ่ทางสำคัญที่สุดด้วยว่าการรับใช้ผู้อื่นมันทำให้หมดตัวกู้หมดของกู้แล้วมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้รับใช้ผู้อื่นนั้นมันมีความหมายมากถ้าว่าจะรับใช้พระพุทธเจ้าได้ก็ยิ่งดีทำทุกอย่างเพื่อรับใช้พระพุทธเจ้าถ้าอย่างนี้มันก็ยิ่งมีความหมายสูงแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าต้องการจะโปรดสัตว์ให้พ้นไปจากกองทุกข์ทั้งปวงนั้นเรามาช่วยกันรับใช้พระพุทธเจ้าในความหมายนี้ทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์คือให้ได้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ได้ปฏิบัติธรรมะได้แล้วก็หมดความเห็นแก่ตนไม่มีตัวกูของกูเดี๋ยวนี้เราก็รับใช้พระพุทธเจ้ากันอยู่เป็นอย่างมากแต่บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้อย่างวัดเราเนี่ยตั้งขึ้นก็เพื่อรับใช้พระพุทธเจ้าสนองพระเดชพระคุณสนองพระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือการทำการช่วยกันทำให้โลกนี้มีแสงสว่างการทำให้โลกนี้มีแสงสว่างนั่นแหละเป็นพระพุทธประสงค์สูงสุดหรือทั้งหมดของพระพุทธเจ้านี่เราก็ทำเพื่อสนองพระพุทธประสงค์อันนั้นเรามีสถานที่อันนี้เพื่อทำหน้าที่อันนี้ถ้าเราทำหน้าที่อันนี้เท่าไรก็เป็นการรับใช้สนองพระพุทธประสงค์มากเท่านั้นทีนี้ก็ดูดีว่าใครบ้างที่จะสามารถรับใช้ได้เมื่อกล่าวให้ยุติธรรมแล้วก็กล่าวได้ว่าทุกคนบางทีจะเลยลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานบางตนบางตัวก็ได้ทุกคนรับใช้พระพุทธเจ้าในแง่นี้เอาว่าที่อยู่กันในวัดนี้ถ้าได้ทำให้วัดนี้มันอยู่ได้และวัดนี้ก็ทำหน้าที่ของวัดนี้คือทำแสงสว่างให้เกิดแก่คนทั่วประเทศหรือทั่วโลกไอ้คนนั้นก็มีส่วนในการรับใช้สนองพระพุทธประสงค์เพื่อคนทั้งโลกแม้แต่คนกวาดใบไม้ให้มันสะอาดอยู่เสมอนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วัดนี้อยู่ได้คนที่ทำครัวเหน็ดเหนื่อยเงื่อไหลขย้อยก็มันเป็นเรื่องที่ทำให้วัดนี้อยู่ได้เพื่อทำหน้าที่ของวัดนี้ต่อไปท่านขอให้เห็นให้มองเห็นสังเกตเห็นไอ้สิ่งที่เรากระทำอยู่แล้วในการรับใช้ผู้อื่นโดยสมทบกับพระพุทธเจ้าหรือโดยผ่านทางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรับใช้ผู้อื่นคือจะช่วยให้เขารอดให้ได้ลำบากยากเข็ญเท่าไรไม่ว่าแล้วเราก็ผสมโรงกับพระพุทธเจ้าในการที่จะช่วยผู้อื่นให้ได้รับผลดีอย่างนั้นทั้งการที่มีสวนโมกนี่ก็ดีมีสวนโมกนอกที่กำลังสร้างอยู่ก็ดีมันเป็นการกระทำโดยวัตถุประสงค์อันนี้ทั้งนั้นนั่นขอให้
ได้รับรู้แล้วก็มีส่วนแห่งการกระทำอย่างจะพูดว่าช่วยกวาดอยู่เสมอเป็นงานข้างในโซดาและใครอีกหลายคนช่วยหาเลี้ยงหาดูโดยการเลี้ยงอาหารอยู่เสมอ พวกแม่ครัวพวกทุกคนที่ทำด้วยเจตนาอันนี้เจตนาเพื่อวัดนี้อยู่ได้รับใช้พระพุทธเจ้าแม้ที่สุดแต่ว่าลำบากในการที่จะหาที่พักที่พาอาศัยให้แขกที่มาพักมันก็มีส่วนแห่งกิจกรรมอันนี้พระสิงห์ทองมันลำบากยากเข็นดึกดื่นอย่างไรมันก็อุตส่าห์หาที่พักให้คนจนได้คราวละร้อยสองร้อยก็ได้คราวละไม่กี่คนก็ได้รวมๆกันแล้วจะตั้งแสนคนแล้วมั้งที่มันรับใช้ผู้อื่นมันเป็นการรับใช้ผู้อื่นโดยทนยากทนลำบากในการรับใช้ผู้อื่นทุกอย่างที่ทำในลักษณะอย่างนี้เรียกว่ารับใช้ผู้อื่นนี่ยกตัวอย่างมาเพียงบางคน แต่ที่จริงมันเกือบจะทุกคนแต่เขาจะรู้สึกหรือไม่รู้สึก แต่ว่าเจตนาจะเป็นอย่างอื่นเสียก็ไม่ได้ทำเพื่อรับใช้ผู้อื่นเพื่อลดความเห็นแก่ตัวเพื่อลดตัวกูของกูไม่ยกหูชูหางนี่เราจะต้องถือหลักว่าเกิดมาเพื่อรับใช้ผู้อื่นนั่นแหละเป็นการทำให้ก้าวหน้าไปทางพระนิพพานเพราะว่ารับใช้ผู้อื่นนี่มันลดความยกหูชูหางของตัวลดการถือตัวถ้ามันถือตัวอยู่มันรับใช้ผู้อื่นไม่ได้บางทีก็ต้องหลอกกันให้รับใช้ผู้อื่นอย่างนี้ก็มีแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีการรับใช้ผู้อื่นอยู่ได้ก็เป็นการดีเพราะมันจะลดกิเลสคือความเห็นแก่ตัวนี่ขอให้พระบวชใหม่จะศึกก็ตามจะอยู่ก็ตามยังมองเห็นความจริงอันนี้ว่าการรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษไม่ใช่ว่าเป็นทาสเป็นขี้ข้ารับใช้เขาไม่ใช่ไอ้นั่นมันอีกความหมายหนึ่งที่มันจำเป็นต้องเป็นทาสเป็นขี้ข้ารับใช้เขานั่นอีกความหมายหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มันทำด้วยความสมัครใจในการที่จะรับใช้ผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดแต่ไม่มีใครมองเห็นมันก็ไม่สมัครจะทำแต่ว่าถ้ามันสมัครจะทำแล้วมันจะมีประโยชน์มากที่มันจะลดไอ้ตัวกูของกูลดอหังการมามังการมานานุสัยตามหลักธรรมะอันสูงสุดว่าถ้าลดอหังการมาอหังการะมามังการะมานานุสัยจะได้แล้วก็เป็นพระอรหันต์นั่นอหังการะมามังการะมานานุสัยเรียกรวมคราวเดียวกันเป็นคำยาวคือความเคยชินแห่งการสำคัญมั่นหมายเป็นตัวกูเป็นของกูอหังการะตัวกูมมังการะของกูมานะความถือตัวอนุสัยความเคยชินแห่งจิตใจความเคยชินแห่งจิตใจในการที่จะสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกูนี่เรียกเป็นบาลีคำเดียวกันว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยยาวเฟื่อยเลยใครละได้เป็นพระอรหันต์ที่คนธรรมดาสามัญนี่มันยังไกลมากแหละแต่วิธีที่จะลดได้ดีแน่นอนไม่เล่นตลกก็คือรับใช้ผู้อื่นยอมลดตัวลงไปทอดตัวลงไปในการรับใช้ผู้อื่นแล้วก็เพื่อลดความถือตัวมีตัวของตัวก็เป็นยังไง
ันเป็นของเล็กหรือของใหญ่ของต่ำหรือของสูง ที่มันเป็นลักษณะของมหาบุรุษนั่นพระมหาบุรุษตั้งใจจะทำอย่างนั้นทั้งนั้นถ้าเป็นมหาบุรุษแท้จริงมันก็ตั้งใจเสียสละเพื่อจะทำให้คนในโลกนี่มันได้รับความสุขได้รับความปลอดภัยก็ได้แล้วก็รับความสุขก็ได้ได้รับสิ่งที่ดีที่เขาควรจะได้ก็ได้ถ้าเป็นมหาจักรพรรดิที่ถูกต้องถ้ามันจะครองโลกที่ถูกต้องมันจะต้องทำหน้าที่เพื่อทุกคนได้รับประโยชน์ที่สูงสุดถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้อยู่แล้วท่านตั้งใจจะรับใช้ผู้อื่นด้วยการบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์สี่อสงไขยแสนกัปนู่นท่านตั้งใจจะรับใช้ผู้อื่นแต่เรามาใช้คำว่าโปรดผู้อื่นอันนี้กิเลสของคนมีกิเลสมันก็จะเห็นเป็นแง่ดีเป็นได้เปรียบได้กำไรได้อะไรเป็นเรื่องใช้คำว่าโปรดผู้อื่นแต่เนื้อแท้ก็มันก็คือช่วยเขาพ้นทุกข์ด้วยความเสียสละของตัวทนยากทนลำบากทุกอย่างทุกประการความหมายที่แท้จริงก็คือเพื่อรับใช้ผู้อื่นจะใช้คำว่าขนสัตว์ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันอยู่มากขนสัตว์ออกจากกองทุกข์ขนสัตว์ออกจากกองทุกข์ฟังดูมันน่าสนุกเมื่อไรมันจะเหนื่อยเท่าไรมันจะลำบากยากเข็ญเท่าไรถ้าไม่มีจิตใจเสียสละที่จะรับใช้ผู้อื่นมันก็มีไม่ได้ขอให้มีความคิดจะใช้ชีวิตของตนในการรับใช้ผู้อื่นรับใช้โลกก็ได้รับใช้โลกแล้วโลกจะรับใช้เราในที่สุดถ้ามีความเห็นแก่ตัวมันก็รับใช้ไม่ได้ถ้าเราจะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาที่เป็นความดีความงามก็ขอมันเพื่อประโยชน์แก่โลกเพื่อประโยชน์แก่โลกเกิดมาเพื่อทำให้โลกนี้มันงดงามไม่เอามาเป็นโลกของกูหรือเป็นตัวกูทุกอย่างมันควรจะถือว่ามีไว้เพื่อให้โลกนี้มันงดงามถ้ามันมีโลกเปรี้ยงๆไม่มีอะไรมันก็ไม่งดงามมันทำให้มีต้นไม้มีอะไรทุกอย่างที่มันมีอยู่ในโลกกระทั่งมีสัตว์มีคนเพื่อโลกนี้มันงดงามเราจึงพยายามทำให้ทุกอย่างให้โลกนี้มันงดงามรับใช้โลกแล้วโลกจะรับใช้เราคือจะช่วยให้เราได้พ้นทุกข์ได้ใกล้พระนิพพานได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดเพราะการรับใช้โลกนั้นมันทำให้หมดตัวกูของกูอย่างที่ว่ามาแล้วนี่รับใช้โลกรับใช้โลกแล้วโลกมันจะทำให้หมดตัวกูของกูหมดความเห็นแก่ตัวหมดตัวตนหมดของตนหมดอหังการะมังการะมานานุสัยโลกมันจะให้สิ่งนี้แก่เราถ้าเรารับใช้โลกมันจึงรับใช้โลกแล้วโลกมันก็จะรับใช้เรา ขอให้เห็นว่ามหาบุรุษจึงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยมีเจตนาแท้จริงเพื่อจะรื้อค้นในสัตว์โลกในลักษณะที่เป็นการรับใช้ให้เขาพ้นทุกข์แต่เรามาเรียกให้เป็นฝ่ายได้เปรียบว่าโปรดผู้โปรดสัตว์ผู้โปรดสัตว์นั่นคือผู้รับใช้สัตว์ถ้าไม่มีการรับใช้หรือไม่มีความหมายการรับใช้แล้วไม่มีการโปรดสัตว์ในการโปรดสัตว์นี่มันต้องพยายามต้องลงทุนต้องเหน็ดเหนื่อยต้องลำบาก มีความรู้สึกสูงในการที่จะรับใช้โลกทำหน้าที่สูงสุดเหมือนพระพุทธเจ้าก็เป็นการรับใช้พระพุทธเจ้ามันจะพูดได้เลยว่ารับใช้ผู้อื่นก็คือรับใช้พระพุทธเจ้ารับใช้โลกก็คือรับใช้พระพุทธเจ้า
ขอให้เราได้ใช้ชีวิตที่มีอยู่นี่ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะทำได้ให้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะรับได้คือการเสียสละตัวกูของกูออกไปให้มันละลายไปด้วยการเสียสละและการที่จะให้ทำได้ง่ายก็คือการรับใช้ผู้อื่นมันทำให้เสียสละความเห็นแก่ตัวออกไปมันเป็นบุรุษสูงสุดผู้รับใช้ผู้อื่นกลายเป็นบุคคลสูงสุดนี่จึงรู้สึกว่าบางคนอาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่ยอมรับว่าการรับใช้ผู้อื่นนั่นคือลักษณะของมหาบุรุษเดี๋ยวนี้เรามันรับใช้กิเลสของตัวเองมีอะไรก็รับใช้กิเลสของตัวเองมีภรรยาก็รับใช้ภรรยามีสามีก็รับใช้สามีมันก็มีแต่เรื่องรับใช้ตัวเองซึ่งเป็นกิเลสทั้งนั้นจะต้องมองดูดีๆว่าการรับใช้ตัวเองนี่มันเป็นเรื่องที่เพิ่มตัวกูของกูการรับใช้ผู้อื่นนั่นแหละมันจะลดในตัวกูของกูนั่นขอให้ทุกคนมองเห็นความจริงข้อนี้แล้วมีความตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นแล้วก็จะรับใช้ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรได้อย่างแท้จริงถ้ามันไม่มีเจตนาที่จะรับใช้ผู้อื่นแล้วมันก็พูดแต่ปากอะแต่รับใช้ประเทศชาติศาสนานี่มันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นในอะไรพลเมืองที่ดีก็ไม่ได้เพราะมันไม่รับใช้ชาติจะเป็นข้าราชการที่ดีก็ไม่ได้เพราะมันไม่รับใช้ชาติหรือจะเป็นอะไรที่มันที่ดีกับชาติก็ไม่ได้เพราะมันไม่รับใช้ชาติมันจะต้องมีเจตนาในการรับใช้ผู้อื่นแล้วมันก็จะรับใช้ชาติโดยแท้จริงถ้ามันยังเล็กไปก็รับใช้โลกไปเลยโลกนี้ควรจะได้อะไรควรจะเป็นอย่างไรเราจะเสียสละยอมหมดทุกอย่างอย่างเจตนารมณ์ของโพธิสัตว์นะจะช่วยโลกนะรับใช้ผู้อื่นให้ถึงที่สุดมันชีวิตนี้มันก็ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดหมดทั้งชีวิตเลยไม่ขยักไว้ส่วนไหนอีกถ้าใช้ไปเพื่อรับใช้โลกรับใช้ผู้อื่นรับใช้พระพุทธเจ้าซึ่งมีความหมายเดียวกันกับข้อที่ว่าพระพุทธองค์ก็รับใช้โลกรับใช้สัตว์โลกในฐานะเป็นบุคคลสูงสุดที่รับใช้โลก เดี๋ยวนี้เรามามองลัดสั้นเอาตรงที่ว่ารับใช้ผู้อื่นมันลดความเห็นแก่ตัวมันลดอัตตาลดอัตตนิยามันลดตัวกูลดของกูมันก็เป็นการมุ่งไปทางพระนิพพานอย่างเร็วอย่างดีและอย่างเร็วเพราะมันเป็นการลดตัวกูและของกูถ้าไปรับใช้กิเลสปรารถนาอำนาจวาสนายศศักดิ์บริวารมันก็ติดตันอยู่ที่นี่แหละมันจะมุ่งไปพระนิพพานไม่ได้ทีนี้เราก็ทำพร้อมกันไปได้จะหาเงินหาทองหาอำนาจวาสนาบารมีอะไรก็ได้แต่ถ้ามีเจตนาที่จะรับใช้ผู้อื่นและสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นไปเพื่อการรับใช้ผู้อื่นทั้งนั้น มันจะมีเงินมาเท
ท่าไรมันก็ใช้ไปในการรับใช้ผู้อื่นมันไม่ได้เอาไปไว้เป็นส่วนตัวโดยเฉพาะที่ไหนได้ซึ่งมันก็เอาไปไม่ได้ตายไปมันเอาไปไม่ได้มันใช้ไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนรวมทั้งตัวเองด้วยก็คือรับใช้ผู้อื่นรับใช้โลกทำให้โลกนี่มันรอดในความประสงค์สูงสุดของมหาบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจึงขอพูดเป็นการอบรมครั้งสุดท้ายว่าการรับใช้ผู้อื่นนั่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษอย่าเห็นเป็นการเสียเปรียบอย่าเห็นเป็นการพ่ายแพ้หรือเป็นขี้ข้าเป็นบ่าวเป็นทาสมันเป็นเรื่องของคนโง่ที่ไม่ยอมอะไรแก่ใครไม่ยอมแก่ใครมันจะเอาแก่ตัวเพื่อตัวอย่างเดียวแหละมันก็มีเท่านั้นน่ะมันก็มีดีฉันที่เห็นแก่ตัวนะมันก็ดีไปไม่ได้นั้นแล้วมันก็จะติดอยู่ที่นี่มันก็เป็นหลักต่อที่ปักอยู่ในวัฏฏะสงสารในความทุกข์นี่อย่างไม่ถอนขึ้นอย่างไม่ขยื่นไปได้มันจะขยื่นไปยังไงได้เพราะเพียงแต่มันถอนมันก็ยังถอนไม่ได้มันมีตัวกูของกูปักลงไปปักลงไปปักลงไปแน่นหนาลงไปเพื่อตัวกูอย่างเดียว นี่ก็ถึงกับยกหูชูหาง แล้วมันก็จะมีปัญหารอบด้านผู้ที่มีความเห็นกับตัวจัดจะมีปัญหารอบด้านจะระแวงจะสงสัยอย่างไรไปสมหมดแล้วก็ไม่อาจจะเห็นผู้อื่นว่าเป็นมิตรจะเห็นเป็นผู้ศัตรูไปเสียหมดน่ะเพราะความเห็นกับตัวถึงขนาดเมามายนี่มันจะแก้ได้ด้วยการรับใช้ผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจไม่ใช่รับจ้าง รับจ้างนั้นไม่ทำงานให้ผู้อื่นก็ไม่ใช่รับใช้ผู้อื่นเพราะมันทำเพื่อค่าจ้าง เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำเพื่อค่าจ้างมันทำเพื่อความดีสูงสุดความหมดตัวตนหมดความเห็นแก่ตนและทุกอย่างมันก็ไม่ไปไหนเสียมันจะเป็นคนมีเงินมีอำนาจวาสนามีบุญญาบารมีมีอะไรก็ได้มันก็ทำก็มีได้แต่มันมีอย่างรับใช้ผู้อื่นคนอย่างนี้มันเรียกว่ามันเป็นคนของโลกไม่ใช่เป็นคนของตัวเองหรือของใครเพียงไม่กี่คนมันเป็นคนของโลกโลกเป็นของบุคคลนี้เมื่อรับใช้โลกโลกก็เป็นของบุคคลนั้นขอให้คิดกันอย่างนี้เพื่อมันจะได้กว้างกว้างที่สุดเท่าที่มนุษย์จะมีใจกว้างได้ถ้าใครชอบคำว่ามีใจกว้างก็ขอให้มุ่งหน้าในการที่จะรับใช้ผู้อื่นเถิดนั่นแหละคือความมีใจกว้างถ้ามันมากขึ้นไปมันก็จะขึ้นไปถึงระดับพระมหากรุณาพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณานั่นแหละคือความมีใจกว้างสูงสุดพระมหากรุณานี่เพื่อทำอะไรเพื่อขนสัตว์ในความหมายที่ว่ารับใช้โลก ในฝ่ายศาสนาคริสเตียนเขามีคำที่มีความหมายพิเศษอยู่ในข้อนี้มากอย่างพระเยซูเนี่ยเขาเรียกว่าพระมหาไทยรีดีเมอร์เกตรีดีเมอร์พระมหาไทยเพื่อไทยโลกไทยมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์นี่ก็ยิ่งมีความหมายในลักษณะที่รับใช้โลกรับใช้ผู้อื่น
ถ้าใครอยากจะมีจิตใจสูง ก้าวไปเร็วๆทางพระนิพพานเนี่ยก็หันไปหาหลักเกณฑ์อันนี้สละตัวตนออกไปสละตัวตนออกไปตัวกูของกูสละออกไปแล้วก็รับใช้ผู้อื่นมันจะเยือกเย็นเป็นสุขเพราะคนชนิดนี้มันจะขยันทำการงานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมันก็ไม่ยากจนนั่นมันก็เป็นอันธพาลไม่ได้มันด่าใครไม่ได้มันโกรธใครไม่ได้ถ้ามันตั้งใจอย่างนี้แล้วมันจะด่าใครไม่ได้จะโกรธใครไม่ได้จะผูกโกรธใครไว้ไม่ได้มันมีลักษณะมหาบุรุษมากถึงอย่างนี้แหละขอให้เรามองดูเห็นว่าคุณธรรมสูงสุดของมหาบุรุษนั่นคือการรับใช้ผู้อื่นหรือจะเรียกว่าความเมตตากรุณาก็ได้ถ้าความเมตตากรุณามีจริงถูกต้องตามความหมายถ้อยคำนี้จริงก็คือรับใช้ผู้อื่นนั่นแหละความเมตตากรุณาพระพุทธองค์เป็นผู้มีเมตตากรุณาอย่างเช่นมหากรุณาปรมบรมเมตตาอะไรกันถ้าเราเพื่อความรับใช้ผู้อื่นอย่าได้เห็นเป็นเรื่องเป็นบ่าวเป็นทาสเป็นขี้ข้าหน้าละอายไปเสีย เรามีกำลังมีเรี่ยวแรงมีสติปัญญามีอะไรตามที่เราจะมีเรามีไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าไปเทียบกันไม่ได้เรามีน้อยแต่ก็ใช้มันไปในทางที่จะรับใช้ผู้อื่นอย่างทำอะไรไม่ได้ก็ช่วยอย่างที่ช่วยกันอยู่ที่กล่าวออกมาแล้วกวาดวัดหรือว่าทำให้วัดมันอยู่ได้โดยวิธีใดก็ตามแล้วนี่ก็จะขอแสดงความขอบใจที่ว่าให้ความร่วมมืออย่างยิ่งในการรับใช้ผู้อื่นให้รู้ว่าสวนโมกนี่มีเจตนารมณ์รับใช้ผู้อื่นคือที่อื่นก็เหมือนกันนะเขาก็ทำมันมีความประสงค์ที่ถูกต้องบริสุทธิ์ใจแล้วมันก็จะรับใช้ผู้อื่นทั้งนั้นไม่ใช่รับใช้กิเลสรับใช้ตัวเอง ทีนี้กล่าวเฉพาะที่ว่าเราอยู่กันในสวนโมกนี่ทุกคนรับใช้ผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ตัวกูของกูรับใช้โลกนี่คนละไม้คนละมือเท่าที่จะทำได้เหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลใครย่อยออกมาเท่าไหร่ก็เป็นรับใช้ผู้อื่นเป็นวัดเครื่องหมายที่แน่นอนว่าได้รับใช้ผู้อื่นเพราะเหงื่อมันไหลออกมาแล้วไม่ได้หวังอย่างอื่นหวังรับใช้ผู้อื่นนี่คนนี้จะใกล้พระนิพพานเดินทางไปใกล้พระนิพพานถ้ารับใช้เงินทองเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาค่าจ้างอะไรเหล่านี้แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นการรับใช้ผู้อื่นอะไรนักมันจะเป็นนิดหน่อยหรือมันไม่เป็นอะไรเลยจึงทำด้วยความหมายมั่นที่ว่าจะรับใช้สัตว์ทั้งปวงสัตว์โลกทั้งปวงเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธประสงค์เถิดการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ก็จะได้มีโชคดีมีโอกาสดีที่จะได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้อย่าทำอะไรเพื่อปากเพื่อท้องโดยส่วนเดียวถ้าทำเพื่อปากเพื่อท้องก็ให้ปากให้ท้องนั้นไปรับใช้ผู้อื่นอีกทีหนึ่งถ้าเราจะรับใช้ชีวิตนี่มันมีอยู่ได้ก็ต้องให้ชีวิตนี้มันรับใช้ผู้อื่นอีกทีหนึ่งจึงจะมีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเดี๋ยวนี้มันรับใช้กิเลสหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันรับใช้อวิชชาความโง่ความมืดความบอดความหลง
ซึ่งทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวนั่นมันก็รับใช้ตัวก็คือรับใช้กิเลสคือรับใช้อวิชชาไม่น่าชื่นใจมันรับใช้อวิชชามันรับใช้กิเลสนั้นได้ด่าเขาแล้วก็สบายใจนี่มันก็รับใช้กิเลสคือโทสะมันก็มีอยู่มากรับใช้กิเลสรับใช้โลภะเพื่อความอร่อยสนุกเท่านั้นซึ่งเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงรับใช้โทสะมันก็ใช้ความโกรธความอาฆาตพยาบาทเป็นของอร่อยแห่งจิตใจรับใช้โมหะมันก็หลับตาคลานไปไม่รู้จะไปทางทิศไหนที่พบแสงสว่างเพราะนั้นว่าทั้งหมดที่เราทำมาหรือจะทำต่อไปก็ให้หมุนให้ลงร่องลงรอยของพระพุทธเจ้าคือการรับใช้ผู้อื่นจะอยู่เป็นพระต่อไปก็รับใช้ผู้อื่นจะศึกออกเป็นคฤหัสถ์วาดก็รับใช้ผู้อื่นให้ตรงจุดหมายที่สุดเลยจะเป็นการรับใช้ธรรมะนี่ก็จะรับประโยชน์จากธรรมะเป็นความสุขความเจริญออกมาจากการรับใช้ผู้อื่นยิ่งเป็นเศรษฐีก็ยิ่งรับใช้ผู้อื่นได้มากคนยากจนก็รับใช้ไปตามมีตามเกิดถ้ามีเจตนาดีก็รับใช้ผู้อื่นได้ทั้งนั้นไม่ว่าคนยากจนหรือคนมั่งมีคนมีอำนาจหรือคนไม่มีอำนาจมันรับใช้ผู้อื่นได้ตามกำลังความสามารถของตนขอให้เป็นอย่างนี้กันทุกคนแล้วมองลงไปถึงว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขนี่มันก็ช่วยป้องกันความปลอดภัยให้ผู้อยู่ที่นี่ที่จะรับใช้ผู้อื่นแมวมันยังช่วยคุ้มครองสิ่งของให้ปลอดภัยจะได้มีอยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่นไก่มันก็ยังช่วยขันให้ตื่นจากนอนมาไหว้พระสวดมนต์ถ้าเห็นว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ทำได้ในความหมายที่เป็นการรับใช้ผู้อื่นแล้วเราที่เป็นคนหรือเป็นมนุษย์นี่จะไม่ทำได้อย่างไรมันต้องทำได้ดีกว่านั้นมาก ขอจะให้เข้าใจถูกต้องมีเจตนารมณ์อันสูงเหมือนพระพุทธเจ้าที่จะช่วยทุกคนพ้นจากความทุกข์ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใดก็เท่ากับรับใช้ผู้นั้นนั่นจึงจะเป็นการทำดีที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อส่งเสริมกิเลสของตนแต่เพื่อจะลดกิเลสของตนในที่สุดนี้ก็ขอฝากไว้แก่ทุกคนจะเป็นพระใหม่ก็ดีพระเก่าก็ดีทายกอุบาสกอุบาสิกาก็ดีจงมองเห็นข้อนี้ว่าจะใช้ชีวิตให้มีค่าที่สุดมีค่าสูงสุดแล้วก็จงใช้ไปในการรับใช้โลกรับใช้ผู้อื่นรับใช้พระพุทธเจ้าซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันนี่เป็นการกล่าวบรรยายเฉพาะพระใหม่อย่างที่เคยทำมาเป็นครั้งสุดท้าย